ครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่จังหวัดชลบุรีตำรวจไซเบอร์ได้รับแจ้งการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านทางออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายศาลออกหมายจับนะคะแล้วก็ได้เข้าทำการตรวจค้นจับกุมตัวนายหัตถชัยอายุ26ปีได้ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะพร้อมกันนี้ก็มีการตรวจยึดของกลางไม่ว่าจะเป็นทั้งบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ารวม370ชิ้นนะคะมูลค่ากว่า 50,000 บาทด้วยนอกจากนี้ค่ะก็ได้ทำการสืบสวนขยายผลไปยังแหล่งที่มาของสินค้าดังกล่าวจนได้เข้าจับกุมนายรัชชานนท์อายุ26ปีซึ่งทำหน้าที่เป็นคนจัดหาจัดจำหน่ายและส่งสินค้าให้นะคะก่อนที่จะเปิดปฏิบัติการทลายแหล่งเก็บสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าที่ผิดกฎหมายค่ะโดยได้นำหมายค้นเข้าไปตรวจค้นสถานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย2จุดด้วยกันในพื้นที่จังหวัดชลบุรีก็ไปพบของกลางรวมแล้วเนี่ยเป็นจำนวนกว่า 5,000 ชิ้นมูลค่ากว่า1ล้านบาทด้วยค่ะจึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะมิจฉาชีพและภัยไซเบอร์จะไม่น่ากลัวอีกต่อไปหากเราช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับสังคมค่ะ